ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับตะโก้เป็นขนมหวานของไทยที่มีเสน่ห์มากมากนะคุณผู้ชมครับแต่วันนี้เด็กคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะรับประทานกันแล้วล่ะถ้าหากว่าทำตะโก้กันแบบเก่าๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับปรุงใหม่แล้วล่ะคุณผู้ชมขนมสุดฮิตคือบราวนี่ของคนอื่นผสมกับตะโก้ไทยของเรากลายเป็นตะโก้บราวนี่ที่อร่อยมากครับคุณผู้ชมก็คงจะเคยได้ยินนะมีคนเขาบอกว่าการเป็นแม่ค้าบราวนี่เนี่ยมันรวยเร็วมากนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตั้งใจชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคุณผู้ชมตำรับนี้อาจจะทำให้คุณได้เงินร้านในเวลาอันรวดเร็วก็ได้นะคุณผู้ชมบราวนี่เนี่ยวันนี้เราใช้แป้งสาลีตรากบทำขนมอะไรก็ต้องหยิบแป้งไม่ผิดเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคุณผู้ชมตามด้วยเบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือป่นนิดนึงบราวนี่เป็นสีน้ำตาลจะต้องหอมกลิ่นโกโก้วันนี้ใช้ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มนะครับจัดการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันซะก่อนใช้ตะกร้อมือนี่แหละคุณผู้ชมเอาเราผสมของแห้งเข้ากันแบบนี้เราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปคุณผู้ชมครับไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนคนผสมให้ไข่ไก่ค่อยๆเข้ากันกับส่วนผสมของแป้งแน่นอนมันจะข้นๆหนืดๆแต่สิ่งที่กำลังจะใส่ลงไปเยอะแยะนี่ไงคุณผู้ชมครับวันนี้ใช้เนยสดละลายใส่ลงไปคนผสมต่อไปคุณผู้ชมจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนี่มันก็ยังริชไม่พอนะนี่ที่กำลังจะใส่อยู่นี่ที่คุณผู้ชมเห็นทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวจัดการละลายซะในหม้อตุ๋นเสร็จแล้วก็ใช้ได้แล้วคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมใส่ลงไปเลยเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าบราวนี่ของฉันนี่อร่อยจะสู้ตายเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งลักษณะของส่วนผสมที่ได้จะต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มมีความเงานี่แหละคือบราวนี่ที่ดีเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วเราก็เตรียมถาดทาเนยขาวปูกระดาษที่ก้นพิมพ์เสร็จแล้วก็เทเจ้าบราวนี่ที่เราผสมไว้ลงไปในถาดคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเกลี่ยให้เรียบเมื่อได้ด่างขนมเรียบแบบนี้รีบนำเข้าเตาอบเลยครับคุณผู้ชมครับพอบราวนี่สุกพักไว้จนเย็นสนิทแล้วก็คว่ำออกจากถาดช่วงนี้เรากังวลนะคุณผู้ชมอย่าได้ชิมเชียวนะถ้าคุณผู้ชมชิมไปแล้วก็หมดถาดพอดีเลยไม่ต้องเป็นแล้วตะโก้อะไรเนี่ยคุณผู้ชมต้องห้ามใจนะคะเสร็จแล้วก็จัดการหยิบมาเลยคุณผู้ชมมีดปาดเนื้อใหญ่ 6.5 นิ้วตลับเพนกวินจากสีไทยจัดการหั่นซะเป็นชิ้นๆเนี่ยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันจะหนึบๆ นะพอออกมาได้เป็นเส้นแบบนี้คุณผู้ชมก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆพอหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เสร็จคุณผู้ชมเล็กๆแบบเนี้ยก็จัดการนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งเลยนะคุณผู้ชมในระหว่างที่บราวนี่หนึบของเราอยู่ในตู้เย็นช่องแช่แข็งเราก็มาเตรียมส่วนผสมขั้นตอนต่อไปเลยนะครับขั้นตอนนี้เราเรียกว่าขั้นตอนการทำตัวตะโก้นะคุณผู้ชมเริ่มด้วยการใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปตามด้วยแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทรายกาแฟซึ่งเป็นกาแฟอินสแตนต์คนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนเพราะมีแป้งคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปก่อนมันก็จะลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปใส่น้ำแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งให้แน่ใจว่าที่ก้นหม้อไม่มีแป้งแห้งๆอยู่นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เริ่มเปิดเตาคนผสมตลอดเวลานะครับอุตากินกาแฟออกมาแล้วล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของเราสุกแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าเดือดปุดทันทีนี่ไงคุณผู้ชมพอเดือดแบบนี้ต้องรีบปิดเตาแล้วก็คนผสมต่ออีกสักพักหนึ่งคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่บราวนี่ไปถ้วยละชิ้น2ชิ้นนะคุณผู้ชมเป็นบราวนี่ที่หั่นแล้วและแช่เย็นไว้ใส่ส่วนผสมของตะโก้กาแฟของเราลงไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เพิ่มบราวนี่ลงไปได้อีกชิ้น2ชิ้นแบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ตะโก้ลงไปอีก
ใส่ลงไปได้ในระดับที่เราต้องการเราก็เพิ่มบราวนี่ลงไปอีกพักไว้จนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวดีแล้วประเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อเราจะทำหน้ากะทิกันนะครับตะโก้เนี่ยจะต้องมีกลิ่นหอมของกะทิรสชาติเนี่ยมันจะต้องหวานนิดๆเค็มหน่อยๆหอมมันถึงจะเรียกว่าตะโก้แท้ๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ขวดนี้เลยคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับเสร็จแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าตามด้วยแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายและเกลือป่นใช้ไฟปานกลางแล้วก็คนผสมตลอดเวลาครับสักครู่เดียวประเดี๋ยวเราก็จะได้หน้าตะโก้ที่มีสีขาวคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีลักษณะที่ข้นขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ต้องแน่ใจนะคุณผู้ชมว่าส่วนผสมเนี้ยสุกจริงๆเอาละเดือดทั่วเราก็จัดการปิดเตาซะแล้วก็แน่นอนที่สุดยกขึ้นมาเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ยังคงต้องคนผสมต่อเรื่อยๆเพราะเราจะได้หน้าตะโก้ที่มีลักษณะเนื้อเนียนสวยนั่นเองคุณผู้ชมได้ละก็จัดการตักหยอดคุณผู้ชมและสำหรับใครก็ตามนะครับที่ชอบรับประทานขนมหวานพร้อมกับผลไม้แล้วก็ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ2แม่ลูกเตรียมไว้ให้แล้วครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้มีเมนูออมเล็ตเค้กที่ทานคู่กับผลไม้สดๆมาฝากค่ะช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปจะดีแค่ไหนถ้าวันหยุดแบบนี้ได้รับประทานเมนูที่หวานนุ่มละมุนลิ้นอย่างเค้กช็อกโกแลตหน้ากานัชทูโทนเริ่มจากทำเค้กช็อกโกแลตกันก่อนนะคะผสมแป้งสาลีทำเค้กทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มเกลือป่นผงฟูและเบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกันจากนั้นตีเนยสดชนิดเข้มน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงและทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวละลายด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบแล้วเติมส่วนผสมแป้งตามด้วยนมข้นจืดตีผสมจนเข้ากันปิดเครื่องค่ะจากนั้นเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าตัวอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 40-45 นาทีขั้นตอนต่อไปเรามาทำการนัชช็อกโกแลตกันนะคะเทเนยสดชนิดเค็มละลายลงในทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวละลายตามด้วยวิปปิ้งครีมคนผสมให้เข้ากันเป็นการนัชช็อกโกแลตค่ะจากนั้นมาทำการนัชไวท์ช็อกโกแลตกันต่อค่ะเทเนยสดชนิดเค็มละลายลงในทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวละลายตามด้วยวิปปิ้งครีมคนผสมให้เข้ากันเป็นการนัชไวท์ช็อกโกแลตค่ะจากนั้นวางเค้กลงบนตะแกรงเคลือบด้วยการนัชดาร์กช็อกโกแลตตกแต่งด้านบนด้วยการนัชไวท์ช็อกโกแลตใช้ไม้ปลายแหลมวาดลวดลายตามต้องการนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแล้วตัดเป็นชิ้นเสิร์ฟขึ้นโต๊ะได้เลยค่ะอร่อยแบบนี้อย่าลืมแบ่งคนข้างๆด้วยนะคะ